่อนจะมีบ้านเมืองอย่างที่เห็นก่อนจะรวมกันเป็นแผ่นดินไทยประวัติศาสตร์แท้จริงเป็นเช่นไรยังมีคนสนใจไม่เล่าถึงเรื่องราวของชายผู้สารวบรวมกำลังตั้งเป็นก๊กเหล่าผู้นำทัพกลับไปตีทวงคืนภูมิลำเนาแต่เขามีหมายครองบัลลังก์ปฐมทศผู้นำแห่งขุนเขาที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากร้อยตาลึกบนหลักศิลานามว่าพ่อขุนผาสหายผู้ใจปกครองให้รุ่งเรืองให้ลูกหลานลืมเรื่องพระองค์พ่อเปรียบดังต้นกำเนิดก่อเกิดมาเป็นตัวเราขุนเปรียบดังแนวศิลาอันทอดยาวพาดผ่านเทือกเขาที่แสนไกลดังแผ่นหินที่ตั้งตระหง่านต้านทานแรงลมไม่สั่นไหวเมืองจุดความงามอันศรีวิไลเป็นถิ่นฐานอาศัยให้หลับนอนบัดนี้กู้หมายให้พ่อขุนพางพลางหาวเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยเสริมไปพระธรรมบทผู้นำแห่งขุนเขาที่เราผ่านสืบต่อกันมาจากร้อยตาลึกบนหลักศิลาตามว่าพ่อขุนพางลืมเรื่องพระองค์